พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องบินรบฝูงใหม่ภายหลังกองทัพอากาศได้สรุปข้อมูลของทั้ง2แบบได้แก่ F16 Block 70บริษัท Lockheed Martin สหรัฐอเมริกาและ Gripen E บริษัท Saab สวีเดนผ่านนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเรียนไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รับทราบว่าซึ่งยังไม่มีการสรุปว่าเป็นแบบใดโดยผู้บัญชาการทหารอากาศย้ำว่าพร้อมเปิดเผยผลคะแนนอยู่แล้วส่วนข้อกังวลท่าทีของสหรัฐที่อาจไม่แฮปปี้กับผลคะแนนผบ.ทอ.บอกว่าไม่หรอกครับเพราะตอนนี้มีการเสนอข้อมูลที่ดีกว่าเข้ามาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโดยมีการเปรียบเทียบหลายอย่างซึ่งเป็นผลจากคณะกรรมการของพลอากาศโทวชิรพลเมืองน้อยเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศซึ่งไม่ใช่ว่าชนะทั้งหมดเพราะมีในเรื่องข้อดีข้อเสียทั้งหมดเราจะมีการเปิดเผยผลการพิจารณาของคณะกรรมการและคะแนนแล้วถ้าทางสหรัฐเขาเหมือนแบบไม่แฮปปี้กับไม่หรอกครับตอนนี้ก็ยังมีการเสนอข้อมูลที่ดีกว่าเข้ามาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับแต่คะแนน10ข้อที่ว่ากิ๊กเป็นได้ที่1เนี่ยอันนี้มันเป็นผลของคณะกรรมการหลายอย่างเกี่ยวกับหลายอย่างอันนี้เป็นผลของคณะกรรมการชุดของยกเป็นพิจารณาอ๋ออันนี้คือคัดเลือกแล้วและที่เหลือได้2แต่ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้ชนะทั้งหมดนะครับก็อยู่แค่คะแนนเฉยๆมีข้อเสียกันแต่เวลาส่งไปที่สุดคุณสุทีนเป็นคนเลือกหรือว่าจริงๆเราต้องเลือกอ๋อจริงๆเราก็พิจารณาผ่านอาการไปนะครับเพราะการเลือกเนี่ยจริงๆอยู่ที่ว่าทางรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านบอกว่าภาพรวมมาไงแล้วก็เป็นอยู่ที่ว่าการครับอันนี้ก็คงมีปัจจัยอื่นหลายอย่างครับสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าทอเนี่ยก็คือตอนนี้เลือกแล้วแต่เป็นแค่ผลคะแนนเฉยเพราะตอนนี้ต้องกลับเรียนว่ายังมีการเสนอมาเงื่อนไขอาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นครับแต่ว่าต้องเป็นทางการครับขอได้เอกสารนะครับแต่ว่าถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเขามีการเหมือนกับว่าให้ประโยชน์เราเพิ่มขึ้นครับตอนรอได้ขออนุญาตนะครับ